สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนโรงเรียน Good Day Class แล้วก็อาจารย์เปิ้ลนะคะทีเชอร์เปิ้ลจะมาพูดเรื่องสำนวนภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆนะคะวันนี้เรามาดูซิว่าทีเชอร์เปิ้ลจะพูดเรื่องอะไรนะคะสำนวนภาษาอังกฤษวันนี้ให้สังเกตว่าตัวอะไรเอ่ยบินอยู่รอบๆทีเชอร์เปิ้ลนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองเราเรียกภาษาอังกฤษว่า butterflyButterfly แต่ว่าถ้ามีผีเสื้อ2ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ไหมเอ่ยเราก็จะเรียกว่า butterflies butterflies นะคะตอนจบอย่าลืมเสียง s ด้วยนะคะนี่เราจะมาเริ่มดูซิว่าวันนี้ผีเสื้อจะมาทำอะไรนะคะวันนี้ทีเชอร์เปิ้ลก็ให้สำนวนที่เป็นวลีนะที่เรียกว่า has butterflies in the stomachHas butterflies in the stomach นะคะหรือว่ามีผีเสื้อหลายตัวเลยอยู่ในกระเพาะนะคะหรืออยู่ในท้องนั่นเองนะคะนี่ดูรูปนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นี่เขาจับผีเสื้อกินไปเยอะแยะเลยนะคะแล้วผีเสื้อก็ไปบินอยู่ในท้องของเขาใช่ไหมหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าหมายถึงแบบนี้คนนั้นก็ได้รับเครื่องหมายแอดแอดผิดนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสำนวนนะคะจะแปลไม่ตรงตัวค่ะสำนวนที่แท้จริงเนี่ยเขาแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะมี scared and excited feeling หรือว่าความรู้สึกที่กลัวหรือตื่นเต้นนะคะ scared คือความรู้สึกกลัว excited ก็คือความรู้สึกตื่นเต้นเวลาคนที่ไปทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นประมาทนะคะมันเหมือนท้องเรามีอะไรบินอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนผีเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆผีเสื้อมันไม่เข้าไปบินอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเราไม่ได้กินผีเสื้อเป็นอาหารนะคะจริงๆเป็นสำนวนที่เรียกว่าคนคนนั้นรู้สึกประมาทโดยมีความรู้สึกกลัวปนกับตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบก็จะเป็นเหมือนในรูปนี้คือคนผู้ชายคนนี้นะคะเขาต้องไปพูดนะคะพอเห็นผู้ฟันเยอะแยะเลยนะคะเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาตื่นเต้นนะคะตื่นเวทีนะคะก็เลยทำให้รู้สึก scared and excited นะคะเลยเรียกว่า he has butterflies in his stomachHe has butterflies in his stomach นะคะถึงจะเป็นความหมายที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็คงจะจำได้แล้วนะว่าถ้ามีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเยอะๆในภาษาอังกฤษจะหมายถึงอะไรนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะขอบินจากไปก่อนบ๊ายบาย